บทที่สอันตรายจากทุกเมื่อไม่นานมานี้เพื่อนบ้านคนหนึ่งกดกริ่งประตูบ้านข้าพเจ้าในตอนเย็นวันหนึ่งแล้วเตือนข้าพเจ้าและครอบครัวให้ไปจัดการปลูกฝีเพื่อป้องกันไข้ทรพิษชายผู้นี้เป็นคนหนึ่งในบรรดาผู้อาสาสมัครหลายพันคนซึ่งเที่ยวกดกริ่งตามประตูบ้านต่างๆทั่วนครนิวยอร์กประชาชนผู้หวาดกลัวโรคนี้ในตอนนั้นได้ยืนเป็นแถวยาวเหยียดนับเป็นชั่วโมงเพื่อรับการปลูกฝี สถานที่สำหรับปลูกฝีไม่เพียงแต่มีที่โรงพยาบาลหากเปิดเป็นพิเศษขึ้นตามหน่วยดับเพลิงตามสถานีตำรวจและตามโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆมีแพทย์และนางพยาบาลกว่า2,000คนปฏิบัติงานปลูกฝีแก่ประชาชนทั้งกลางวันและกลางคืนสาเหตุแห่งการตื่นตกใจกันทั้งนี้นะหรือท่านมีชาวนาครนิวยอร์กเป็นไข้ทรพิษ8คนและสองคนพบความตายสองคนตายด้วยไข้ทรพิษจากจำนวนพลเมืองเกือบเกือบ8ล้านคนของนครนิวยอร์ก ข้าพเจ้าอยู่ในนครนิวยอร์กนจนบัดนี้37ปีเศษแล้วแต่ยังไม่เคยมีใครกดกริ่งประตูเพื่อเตือนให้ข้าพเจ้าระวังโรคแห่งจิตใจจากทุกโรคซึ่งระหว่าง37ปีมาแล้วทำความเสียหายและล้มตายให้แก่ประชาชนยิ่งไปกว่าไข้ทรพิษตั้งหมื่นเท่าไม่มีใครมากดกริ่งเพื่อเตือนข้าพเจ้าให้รู้ว่าคนหนึ่งในจำนวน1ิบคนซึ่งอยู่ในสหรัฐอเมริกากำลังจะเป็นโรคประสาทพิการอย่างหนัก ส่วนใหญ่สืบเนื่องมาจากทุกข์และความสะเทือนใจต่างๆดังนั้นข้าพเจ้าจึงเขียนบทนี้ขึ้นเพื่อประสงค์จะกดกริ่งประตูของท่านและเตือนท่านนายแพทย์อเล็กซิสแคเรลผู้ชนะรางวัลโนเบลทางเวชกรรมและมีชื่อเสียงโด่งดังกล่าวนักธุรกิจผู้ไม่รู้จักต่อสู้กับทุกข์จะอายุสั้นหลักอันนี้รวมทั้งแม่บ้านแพทย์รักษามมาช่างก่ออิฐปูนและอื่นๆเมื่อไม่กี่ปีมานี้ ข้าพเจ้าไปเที่ยวพักผ่อนด้วยการนั่งรถยนต์ผ่านรัฐเท็กซัสและรัฐนิวเม็ซิโกกับนายแพทย์โอเอฟโกเบอร์หัวหน้าฝ่ายการแพทย์ของกองพยาบาลประจำบริษัทรถไฟซานตาเฟตำแหน่งแท้จริงของเขาเป็นหัวหน้าแพทย์ประจำโรงพยาบาลในรัฐต่างๆที่อยู่ใกล้อ่าวเม็กซิโกนั่นคือภาคีแห่งโรงพยาบาลโคโลราโดและซานตาเฟเราคุยกันถึงเรื่องผลสะท้อนของทุกซึ่งเขาพูดดังนี้ 75%ของคนป่วยที่มาหาหมออาจจะรักษาหายด้วยตนเองถ้าเขาเหล่านั้นไม่ตื่นตกใจและเป็นทุกข์ที่ผมพูดไม่ได้หมายความว่าเขาเหล่านั้นไม่ป่วยรุนแรงอะไรเขาป่วยจริงๆเช่นปวดฟันจนตัวสั่นและบางรายอาการปวดร้ายแรงกว่าหลายร้อยเท่าแต่ผมหมายถึงคนป่วยอีกจำพวกหนึ่งที่เป็นโรคาธาตุพิการเนื่องมาจากประสาทเป็นเนื้อร้ายที่กระเพาะหัวใจไม่ปกตินอนไม่หลับ และโรคอรัมพาตบางชนิดอาการเหล่านี้มิได้เสแสร้งผมรู้ดีว่าป่วยจริงๆนายแพทย์โกเบอร์พูดต่อเพราะผมเองก็เคยเป็นโรคเนื้อร้ายในกระเพาะอยู่12ปีแต่อาการของคนป่วยเหล่านี้ส่วนใหญ่เกิดจากทางใจเช่นหวาดกลัวจนทําให้เกิดทุกข์เมื่อมีทุกข์เข้าแล้วก็ทำให้ประสาทตึงเครียดและขี้ตกใจซึ่งกระทบกระเทือนไปถึงประสาทในกระเพาะและเปลี่ยนน้ำย่อยอาหารจากปกติให้เป็นผิดปกติขึ้น ต่อมาอีกปีก็จะกลายเป็นโรคเนื้อร้ายที่กระเพาะนายแพทย์โยเซฟเอฟมอนตากิวผู้แต่งหนังสือเรื่องประสาทไม่ปกติทําให้กระเพาะพิการกล่าวในทํานองละไม้คล้ายคลึงกันเขาเขียนดังนี้ท่านมิได้เป็นโรคเนื้อร้ายในกระเพาะอาหารที่ท่านกินท่านเป็นโรคนี้เพราะท่านปล่อยตัวให้เป็นคนมีทุกข์ต่างหากนายแพทย์ว c ซีอันวาเรสแห่งสถานพยาบาลเมโยกล่าว โรคเนื้อร้ายในกระเพาะมักเกิดจากความผันแปรอย่างรุนแรงของอารมณ์คำกล่าวนี้มีหลักฐานยืนยันด้วยการศึกษาจากคนป่วยทางโรคกระเพาะ15,000รายที่มารักษาตัวกับสถานพยาบาลเมโย4ใน5คนของคนป่วยเหล่านี้มิได้มีสมุติฐานมาจากความผิดปกติแห่งร่างกายจนเป็นโรคที่กระเพาะความตกใจกลัววิตกทุกร้อนความคึงเครียดเกลียดชังความเห็นแก่ตัวอย่างสูง และความคับแค้นที่ไม่สามารถจะดำรงชีวิตอยู่อย่างสุขสบายตามที่นึกฝันซึ่งความรู้สึกเหล่านี้ส่วนมากเป็นต้นเหตุแห่งโรคกระเพาะพิการและโรคเนื้อร้ายในกระเพาะโรคเนื้อร้ายในกระเพาะสามารถทำลายชีวิตของท่านได้นิตยสารไล์กล่าวว่าโรคนี้ในปัจจุบันทำให้คนป่วยถึงตายในอันดับที่10เมื่อเร็วๆนี้ข้าพเจ้าได้ติดต่อทางจดหมายกับนายแพทย์เฮรันซีฮาไบ แห่งสถานพยาบาลเมโยนายแพทย์ผู้นี้อ่านรายงานของเขาต่อที่ประชุมประจำปีของสภาอุตสาหกรรมการแพทย์และสัญญกรรมแห่งอเมริกาซึ่งรายงานนั้นอ้างว่าเขาได้ศึกษาจากนักธุรกิจชั้นหัวหน้าใหญ่176คนซึ่งมีอายุเฉลี่ยคนละ44.3ปีและรายงานนั้นกล่าวว่า มากกว่าหนึ่งในสมเล็กน้อยของจำนวนคนชั้นบริหารในธุรกิจเหล่านี้มีโรคอย่างใดอย่างหนึ่งในจำนวน3อย่างซึ่งสืบเนื่องมาจากใช้ชีวิตทำงานคร่่ำเครียดจนเกินไปโรค3อย่างที่กล่าวนี้คือโรคหัวใจโรคเนื้อร้ายในกระเพาะและโรคความดันเลือดสูงเห็นไหมท่านหนึ่งในสาของนักธุรกิจชั้นบริหาร กำลังไปสู่ภัยพิบัติแห่งร่างกายด้วยการเป็นโรคหัวใจโรคเนื้อร้ายในกระเพาะและโรคความดันเลือดสูงก่อนเขาจะมีอายุครบ45ปีความสำเร็จในการงานของเขาเหล่านี้จะมีประโยชน์อะไรเล่าเมื่อเขาต้องเผชิญกับโรคร้ายจำพวกนี้เราจะกล่าวว่าชายคนหนึ่งประสบความสำเร็จและก้าวหน้าอย่างดียิ่งในธุรกิจของเขาได้อย่างไรกันในเมื่อเขาต้องเผชิญกับโรคเนื้อร้ายในกระเพาะและโรคหัวใจจริงไมท่าน มันจะมีประโยชน์ไหมถ้าใครคนหนึ่งจะเป็นผู้ชนะโลกแต่ร่างกายของเขาต้องเผชิญกับโครคภัยไข้เจ็บชนิดร้ายแรงถึงเขาจะเป็นเจ้าของโลกทั้งโลกเวลาเขานอนเขาก็นอนบนเตียงเพียงเตียงเดียวและกินอาหารวันล,ละสามมื้อเท่านั้นแม้แต่คนงานขุดคูก็สามารถทำได้เช่นนี้และบางทีคนขุดคูอาจจะนอนหลับสบายกว่าและกินอาหารเร็วๆของเขาอร่อยกว่านักธุรกิจชั้นบริหารเสียอีก ด้วยความสัตย์จริงสําหรับข้าพเจ้าเองข้าพเจ้ายินดีเป็นเกษตรกรชาวไร่ชาวนาเอลาบามาแต่มีเบนโยวางบนเขา่าดีดเล่นในยามว่างยิ่งกว่าเป็นผู้อํานวยการรถไฟหรือบริษัทบุรีผู้มีร่างกายถูกเกาะกินอยู่ด้วยโรคภัยไข้เจ็บในขณะอายุเพียง45ปีพูดถึงเรื่องบุรีเจ้าของโรงงานบุรีแห่งหนึ่งบุรีตราที่มีคุณภาพสูงและโลกรู้จักกันดีเมื่อเร็วๆนี้ เขาตายลงในปัจจุบันทันใดจากโรคหัวใจวายในขณะพยายามพักผ่อนหย่อนใจหน้าป่าแห่งหนึ่งที่ประเทศแคนาดาเขาสะสมเงินเอาไว้หลายล้านเหรียญและลาโลกเมื่ออายุ61ปีเขาได้ใช้ชีวิตของเขานับเป็นปีๆในการสร้างความสำเร็จในการงาน ถ้าจะให้ข้าพเจ้าเป็นผู้เปรียบเทียบความสําเร็จระหว่างมหาเศรษฐีผู้นี้กับพ่อของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะต้องกล่าวว่าความสําเร็จของมหาเศรษฐีผู้นี้สู้พ่อของข้าพเจ้าไม่ได้พ่อของข้าพเจ้าผู้เพียงแต่เป็นชาวไร่ในมิสซูรีและตายเมื่ออายุ89ปีโดยไม่มีเงินเหลืออยู่เลยแม้แต่เหรียญเดียวชายพี่น้องเมโยผู้มีชื่อเสียงโด่งดังเจ้าของสถานพยาบาลเมโยแถลงความจริงว่า ในโรงพยาบาลต่างๆของสหรัฐอเมริกาเต็มไปด้วยคนป่วยด้วยโรคประสาทพิการมากกว่าครึ่งหนึ่งการตรวจประสาทของศพคนป่วยเหล่านี้อย่างละเอียดถี่ถ้วนด้วยกล้องจุลทรรศเพื่อการศึกษาค้นคว้าปรากฏว่าส่วนใหญ่เป็นผู้มีประสาทเรียบร้อยดีเช่นเดียวกับประสาทของแจ็คเดมซีการที่คนเหล่านี้ประสาทพิการไม่ได้เนื่องมาจากประสาทในร่างกายชำรุดแต่อย่างใดเลยหากเป็นเพราะ มีโรคใจจากการประสบความล้มเหลวผิดหวังกลุ่มใจเป็นทุกข์หวาดกลัวพ่ายแพ้หมดอะไรในชีวิตเพโตโกล่าวความผิดพลาดสำคัญที่สุดของแพทย์ก็คือพยายามจะรักษาโรคในทางยาโดยไม่ได้พยายามรักษาทางใจใจและกายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันซึ่งจะแยกออกจากการเสียมิได้กว่าวิทยาศาสตร์การแพทย์จะตระหนักความจริงในเรื่องนี้นับจากสมัยเพโตเป็นต้นมา เวลาล่วงไปถึง2,300ปีในปัจจุบันเรากำลังเริ่มค้นคว้ายาชนิดใหม่เรียกว่าฟีโคโซเมติกยาซึ่งสามารถจะรักษาทั้งจิตใจและร่างกายพร้อมๆกันถึงเวลาแล้วที่เราจะค้นคว้ายาชนิดนี้เพราะวิทยาศาสตร์การแพทย์สามารถจะกำจัดความร้ายกาจของโรคซึ่งมีเชื้อทางร่างกายได้เป็นส่วนใหญ่เช่นโรคไข้ทรพิษอหิวาตกโรคไข้เหลืองและอื่นๆอีกหลายสิบชนิด ซึ่งช่วยชีวิตมนุษย์เป็นจำนวนล้านล้านไว้จากการเดินทางไปสู่หลุมศพในขณะยังไม่ถึงเวลาแต่วิทยาศาสตร์การแพทย์ไม่สามารถแก้ไขโรคใจและโรคกายที่อุบัติขึ้นพร้อมๆกันซึ่งไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคหากเกิดจากใจมีทุกข์หวาดกลัวเกลียดชังพ่ายแพ้หมดอะไรในชีวิตผู้ป่วยอย่างหนักจากโรคใจจนล้มตายกำลังมีจำนวนสูงขึ้นและมีปริมาณกว้างขวาง,ขวางอย่างรวดเ,เร็วยิ่ง นายแพทย์เป็นจำนวนมากคำนวณว่าชาวอเมริกันคนหนึ่งในจำนวนยี่สิบคนที่มีชีวิตอยู่ในเวลานี้จะต้องใช้ชีวิตส่วนหนึ่งในการรักษาพยาบาลความป่วยไขย้เกี่ยวกับโรคทางใจในจำนวนชายหนุ่มหนึ่งในหคนซึ่งถูกเกณฑ์ทหารในมหาสงครามโลกครั้งที่สองถูกทางการปฏิเสธไม่รับไว้เนื่องจากเหตุที่เป็นผู้ป่วยหรือพิการทางจิตใจอะไรเป็นเหตุให้มนุษย์เป็นบ้าไม่มีใครสามารถจะให้คำตอบอันถูกต้องได้ แต่ส่วนหนึ่งของคนวิกลจริตเหล่านี้มีสาเหตุมาจากความหวาดกลัวและเป็นทุกข์นั่นเองส่วนมากของผู้กรุ่มใจหรือมีทุกข์โดยไม่สามารถจะแก้ไขความโหดร้ายทารุนแห่งชาตากรรมมักจะใช้การขังตัวเองจากสิ่งแวดล้อมต่างๆแห่งโลกภายนอกพร้อมกับปล่อยจิตใจให้ฟุ้งซ่านยังไม่รู้จบสิน้นและถือกันว่าเป็นวิธีบำบัดทุกข์ที่ดีที่สุดแล้ว ข้าพเจ้าเขียนถึงตอนนี้บนโต๊ะของข้าพเจ้ามีหนังสือเล่มหนึ่งเขียนโดยนายแพทย์เอ็ดเวิร์ดโปโดสกีชื่อเลิกทุกข์เมื่อสุขสบายต่อไปนี้คือชื่อของบทต่างๆในหนังสือเล่มนี้หัวใจจะเป็นอันตรายจากทุกข์อย่างไรความดันเลือดสูงนำมาโดยทุกขโรูมาติดซ้ำสามารถจะเกิดขึ้นจากทุกข์เพื่อกระเพาะจงเป็นทุกขให้น้อยลงทุกเกี่ยวโยงกับต่อมไทรอย โรคเบาหวานเกิดจากทุกข์หนังสือที่ให้ความสว่างเกี่ยวกับทุกขอีกเล่มหนึ่งคือเรื่องผู้เป็นปรปักกับตนเองโดยนายแพทย์คารเมนนิงเงอร์นายแพทย์ทางโรคใจแห่งสถานพยาบาลเมโยหนังสือของนายแพทย์เมนนิงเงอร์เล่มนี้ได้เปิดเผยอย่างน่าสนใจให้ท่านรู้ถึงการกระทําของท่านซึ่งยังความเสียหายแก่ตัวของท่านเองเมื่อท่านได้ยอมให้อารมณ์ร้ายต่างๆเข้าสิงสู่ในตัวท่าน ถ้าท่านต้องการจะหยุดการเป็นปรปักต่อตอนเองโปรดหาหนังสือเล่มนี้อ่านทุกสามารถจะทําให้คนเข้มแข็งที่สุดเจ็บป่วยลงได้นายพลกรานรเผชิญกับสิ่งนี้ในขณะสงครามกลางเมืองในอเมริกาใกล้ๆจะอวาสานลงเรื่องมีดังนี้นายพลกรานได้ล้อมเมืองริชมันอยู่9เดือนเต็มในเวลาที่กล่าวนี้กองทหารของนายพลรอเบิร์ตเอ็ดเวิร์ดลีวงเล็บเปิดฝ่ายใต้หรือฝ่ายพวกต่อสู้รัฐบาลวงเล็บปิด ซึ่งถูกล้อมอยู่ในเมืองตกอยู่ในฐานะเป็นฝ่ายแพ้กำลังอดอยากและแต่งกายกระรุ่งอะไรและแต่งกายกระรุงกระริ่งสก,กรปรกทหารของนายพลลีเป็นจำนวนมากพากันหนีทัพบ,บ้างก็ชุมนุมสวดวิงวอนพระเจ้าอยู่ในกระโจมบ้างร้องตะโกนอย่างคนสติไม่เป็นปกติบ้างถึงกับร้องไห้และบ้างนั่งรอคอยความหวังเมื่อความปราชัยของทหารเหล่านี้ใกล้เข้ามาทหารจุดไฟเผาโกดังเก็บฝ้าย และยาสูบทั่วๆไปในเมืองริธมันและเผาโรงงานช่างแสงแล้วพากันหนีออกจากเมืองในตอนกลางคืนขณะเพลิงกำลังลุกโชดช่วงแดงฉานขึ้นท่ามกลางความมืดนายพลกรานพาทหารของเขาออกติดตามพวกฝ่ายใต้อย่างไม่ลดละด้วยการโจมตีกระนาบข้างและตีตามหลังในขณะเดียวกันนี้ทหารม้าของนายพลเชริดันวงเล็บเปิดทางฝ่ายรัฐบาลวงเล็บปิด อยู่ข้างหน้าทหารที่กำลังหนีทำลายทางรถไฟและยึดรถบรรทุกสเสบียงนายพลกรานซึ่งขณะน,นี้อยู่ทางเบื้องหลังกองทหารของเขาและหยุดที่โรงนาแห่งหนึ่งรู้สึกปวดหัวอย่างรุนแรงจนตาฝ้าไปหมดเขาเขียนไว้ในหนังสือความทรงจำดังนี้คืนนั้นข้าพเจ้านอนด้วยการแช่ตีนลงในน้ำอุ่นที่ผสมมัสตาร์ดและเปิดผ้าสำลีทามัสตาร์ด ที่ข้อมือของข้าพเจ้าและที่ต้นคอด้วยความหวังว่าเมื่อถึงเวลารุ่งเช้าข้าพเจ้าคงจะหายเป็นปกติวันรุ่งขึ้นเขาหายเป็นปกติทิ้งจริงๆส่วนที่บำบัดอาการนี้ของเขาไม่ใช้ผ้าสำรีธามัสตาดหากเป็นนายทหารคนหนึ่งควบม้ามาตามถนนตรงมาหาเขาพร้อมด้วยจดหมายของนายพล,ลีซึ่งจดหมายนั้นแจ้งว่ายอมแพ้เมื่อนายทหารผู้ถือจดหมายฉบับนั้นมาถึงนายพลเอกกรานเขียน ข้าพเจ้ากำลังปวดหัวอย่างหนักอยู่ครั้นข้าพเจ้าได้อ่านข้อความในจดหมายฉบับนั้นข้าพเจ้าหายเป็นเหมือนปลิดทิ้งแน่นอนที่สุดสิ่งที่ทำให้ในายพลกรันป่วยด้วยการปวดหัวอย่างหนักก็คือความวิตกกุกร้อนหนักใจและกลุ้มใจแต่ครั้นเขาได้รับความเชื่อมั่นในผลสำเร็จอันงามและชัยชนะอาการป่วยของเขาหายขาดในทันทีต่อจากนั้นมาอีก70ปีเฮนรี่มอร์แกนทา รัฐมนตรีกระทรวงการคลังของรัฐบาลสมัยประธานาธิบดีแแฟงคลินดีโรสเวลได้พบความจริงว่าทุกทําให้เขาป่วยด้วยการเวียนหัวเขาเขียนไว้ในสมุดบันทึกว่าเขารู้สึกเป็นทุกอย่างใหญ่หลวงเมื่อประธานาธิบดีโรสเวลซื้อข้าวสาลีเพียงวันเดียวถึง4ล้านถังบูเชลทั้งนี้เพื่อจะช่วยให้ราคาข้าวสาลีสูงขึ้นเขาเขียนต่อไปดังนี้ ฉันรู้สึกเวียนหัวจนแทบจะเป็นลมในขณะการซื้อขายกำลังดำเนินอยู่ฉันกลับบ้านและหลังอาหารฉันนอนหลับไปสองชั่วโมงถ้าข้าพเจ้าต้องการจะเห็นว่าทุกเกิดผลสะท้อนร้ายแรงอย่างไรบ้าง ข้าพเจ้าไม่จําเป็นจะต้องไปตามห้องสมุดสาธารณะหรือตามสถานที่ซึ่งแพทย์รักษาคนไข้ข้าพเจ้าเพียงแต่มองไปทางช่องหน้าต่างบ้านของข้าพเจ้าในขณะข้าพเจ้าเขียนหนังสือเล่มนี้ข้าพเจ้าจะสามารถเห็นภายในบ้านกลุ่มเดียวกันบ้านหนึ่งมีคนป่วยจากทุกขจนกระทั่งเป็นโรคประสาทร้ายแรงขณะเมื่ออีกบ้านหนึ่งมีชายคนหนึ่งมีเรื่องทุกข์ร้อนจนกลายเป็นโรคเบาหวาน ชายคนหลังนี้เมื่อตลาดหุ้นราคาตกตำ่ำเขาเกิดทุกข์จนกระทั่งน้ำตาลในเลือดและในน้ำเบาได้ทวีสูงขึ้นเมื่อมองตาลนักปราดเรืองนามของฝรั่งเศสวงเล็บเปิดคิตศักราช1,533ถึง1,592วงเล็บปิดได้รับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีในจังหวัดที่เป็นบ้านของเขาเมืองบอโดเขาปราศัยแก่ประชาชนผู้เป็นมิตรรักของเขา ข้าพเจ้าเต็มใจที่จะรับภาระของท่านด้วยมือของข้าพเจ้าแต่ไม่ใช่ด้วยตับและปอดของข้าพเจ้าส่วนเพื่อนบ้านของข้าพเจ้าคนที่เป็นโรคเบาหวานได้รับภาระการตกต่ำแห่งตลาดหุ้นเข้าไว้ในสายเลือดของเขาผลก็คือเขาเกือบจะเสียชีวิตทุกสามารถทำให้ท่านพิการจนเดินไม่ได้และต้องนั่งเก้าอี้ล้อจากโรคปวดและบวมตามข้อนายแพทย์รัชเชลแอนซีซิลแห่งมหาวิทยาลัยการแพทย์คอแนล เป็นผู้ที่โลกยกย่องว่าเป็นต้นตำรับโรคปวดตามข้อจำแนกสาเหตุธ,ธรรมดาที่สุดที่ทำให้เป็นโรคนี้ไว้4ประการด้วยกันคือ 1. ชีวิตสมรสประสบความย่อยยับ 2. ความล่มจมทางการเงินและความเศร้าเสียใจ 3. ความเปล่าเปลี่ยวอ้างว้างและมีทุกข์ 4. ความโกรธแค้นซึ่งเกาะแน่นอยู่ในหัวใจ เป็นของธรรมดาอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากเหตุสีข้อนี้ไม่ใช่เพียงแต่เป็นสาเหตุของโรคบวมตามข้อเท่านั้นมีโรคบวมตามข้ออยู่หลายอย่างเกิดมาจากเหตุหลายประการแต่ขอย้าว่าสาเหตุธรรมดาที่สุดซึ่งทําให้เกิดโรคบวมตามข้อมีอยู่4ประการตามที่นายแพทย์พัสเซลแอนซีซิลได้จําแนกไว้ขอยกตัวอย่างเพื่อนของข้าพเจ้าผู้หนึ่งในสมัยการค้าตกต่ําเขารู้สึกวิตกทุกขร้อนอย่างยิ่งที่บริษัทแก๊ งดจ่ายแก๊สให้บ้านของเขามีหนำซ้ำธนาคารยังจะยึดบ้านที่เขาจำนองไว้เมียของเขาเกิดเป็นโรคบวมตามข้อและจะปวดอย่างที่สุดในทันทีแม้จะรักษาทางยาและทางบำรุงร่างกายด้วยอาหารพิเศษโรคนี้ก็คงไม่หายอยู่นั่นเองแต่มาหายก็ในเมื่อฐานะการเงินของครอบครัวนี้ได้ฟื้นขึ้นอีกครั้งหนึ่งทุกอาจจะเป็นเหตุให้ฟันผุได้เหมือนกันนายแพทย์วินเลียมไอแอลแมกโกนิเกิน กล่าวในปาทกถาแก่สมาคมอเมริกันทันตแพทย์อารมณ์อันหม่นหมองเช่นเกิดจากความวิตกทุกร้อนความหวาดกลัวความงุดหงิดที่ถูกบ่นว่าอาจจะทำให้ดุลยภาพของแคลเซียมในร่างกายลดต่ำลงและเป็นเหตุให้เกิดฟันผุในแพทย์ผู้นี้เล่าเรื่องคนไข้ของเขาคนหนึ่งซึ่งครั้งแรกมีฟันแข็งแรงบริบูรณ์ทุกประการแต่ครั้นคนไข้มีทุกจากความเจ็บป่วยอย่างกระทันหันของเมีย คือในขณะเมียนอนอยู่ที่โรงพยาบาลสาสัปดาห์ฟันของเขาเกิดเป็นรูขึ้น9้ารูเป็นรูซึ่งเกิดมาจากทุกนั่นเองท่านเคยเห็นคนเป็นโรคต่อมไทรอยทำงานมากจนเกินต้องการบ้างไหมข้าพเจ้าเคยเห็นมาแล้วข้าพเจ้าจะเล่าอาการให้ท่านฟังว่าคนป่วยเหล่านี้ถึงกับตัวสั่นระรัวและดูหน้าตาเหมือนคนกำลังตกใจสูงสุดที่กำลังใกล้จะตาย และความจริงก็อยู่ในภาวะที่ใกล้จะตายจริงๆอาการนี้เกิดจากต่อมไทรอยต่อมซึ่งมีหน้าที่บังคับให้กลไกแห่งร่างกายของมนุษย์ให้ทำงานอย่างเรียบร้อยสม่ำเสมอได้เคลื่อนออกจากท่อของมันอาการนี้จะเป็นเหตุรั้งรัดหัวใจให้เต้นรัวเร็วกระทั่งร่างกายร้อนและตึงจนแทบระเบิดเช่นเดียวกับเตาหลอมเหล็กถูกเป่าลมแรงให้ร้อนจัดจนถึงขีดสูงสุด ถ้าอาการนี้ไม่ได้รับการผ่าตัดหรือรักษาพยาบาลคนป่วยจะต้องตายและตายเหมือนคนถูกเผาทั้งเป็นเมื่อไม่ช้าไม่นานมานี้ข้าพเจ้าเดินทางไปเมืองฟิลาเดเฟียกับเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นโรคต่อมดังกล่าวแล้วเราไปหานายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้โดยเฉพาะซึ่งทำการรักษาโรคนี้มาเป็นเวลา38ปีที่ผนังห้องคนไข้รอคอยมีตัวหนังสือเขียนด้วยสีลงบนแผ่นไม้แขวนอยู่ เพื่อคนไข้จะเห็นได้อย่างถนัดชัดเจนซึ่งเป็นคำตักเตือนอันมีประโยชน์ยิ่งข้าพเจ้าจดลงบนหลังซองจดหมายในขณะรอคอยมีข้อความดังนี้จงพักผ่อนและหย่อนใจสิ่งที่ทำให้การพักผ่อนหย่อนใจประสบผลงามยิ่งก็คือาศาสนาการนอนหลับดนตรีและหัวเราะจงมีความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้า หาวิธีนอนให้หลับสบายเพลิดเพลินในดนตรีที่สนอเพอราะพ,ะพิงและจงมองชีวิตในแง่สนุกขบขันความสมบูรณ์แห่งร่างกายและความสุขจะเป็นของท่านคำถามประโยคแรกที่แพทย์ผู้นี้ส่งให้เพื่อนข้าพเจ้าก็คือท่านวิตกทุกร้อนกระทั่งท่านเป็นโรคนี้ใช่ไหมเขาเตือนเพื่อนข้าพเจ้าว่าถ้าเพื่อนข้าพเจ้าไม่ระง,งับมันเสียอาจจะมีโรคอย่างอื่นแทรกแซงขึ้นมาอีกก็ได้เป็นต้นว่าโรคหัวใจพิการโรคเนื้อร้ายในกระเพาะ และโรคเบาหวานโรคเหล่านี้นายแพทย์ผู้มีชื่อเสียงโด่งดังพูดเป็นญาติกันทั้งนั้นเป็นญาติสนิทเสียด้วยแน่ละมันเป็นญาติสนิทนั่นคือเป็นโรคจากใจมีทุกข์ทั้งสิน้นเมื่อข้าพเจ้าสัมภาษณ์เมิร์นไอเบรอนหลอนบอกข้าพเจ้าว่าหลอนไม่ยอมมีทุกข์เป็นอันขาดเพราะเจ้าทุกข์สามารถทำลายสิ่งมีราคาสูงเด่นอย่างที่สุดของหลอนในการแสดงภาพยนตร์ความงามของหลอนในตอนแรกๆ ขณะดิฉันเที่ยวหางานแสดงภาพยนตร์หลอนบอกข้าพเจ้าดิฉันเป็นทุกข์และรู้สึกหวาดกลัวต่างๆนานาดิฉันเพิ่งมาจากประเทศอินเดียไม่รู้จักใครในลอนดอนซึ่งดิฉันต้องการงานทําโดยเฉพาะงานแสดงภาพยนตร์ดิฉันพบผู้สร้างภาพยนตร์สองสามคนแต่ไม่มีใครจ้างดิฉันเงินที่ดิฉันมีอยู่เล็กน้อยกําลังจะหมดเกลี้ยงดิฉันดํารงชีวิตอยู่ตลอดเวลาสองสัปดาห์ด้วยขนมปังกรอบกับน้ําตอนนั้น ไม่เพียงแต่ดิฉันเป็นทุกข์หากหิวด้วยดิฉันรำพึงฉันช่างโง่บัดซบแท้ๆคงจะไม่มีทางเข้าแสดงภาพยนตร์ได้หรอกฉันไม่มีความสามารถและเก่งพอที่จะแสดงฉันมีแต่ใบหน้าสวยอย่างเดียวเท่านั้นเองใช่ไหมดิฉันเดินไปที่กระจกขณะดิฉันส่องหน้าตัวเองดิฉันเห็นว่าความทุกข์ได้เปลี่ยนแปลงใบหน้าดิฉันอย่างไรบ้างดิฉันเห็นริ้วรอยปรากฏอยู่ทั่วดิฉันเห็นลักษณะบอกความกลุ้มใจดิฉันจึงรำพึงอีก ฉันจะต้องหยุดในทันทีฉันจะไม่เป็นทุก์ต่อไปอีกแล้วสิ่งที่ฉันพอจะอวดใครได้ก็คือความงามของฉันเจ้าความทุกข์จะทำลายมันเสียหมดสิ่งที่สามารถจะทำให้ผู้หญิงหน้าแก่บูดบึง้งและทำลายความงามของหล่อนอย่างรวดเร็วมีอยู่เพียงไม่กี่อย่างและจำนวนไม่กี่อย่างนี้มีความทุกข์รวมอยู่ด้วยความทุกข์ทำให้เขาหน้าของผู้หญิงหน้าเกลียดหน้าชังแทนจะน่ารัก ทำให้ขากรรไกรประกบกันแน่นและทําให้ใบหน้าเต็มด้วยริ้วรอยทําให้มีลักษณะดุร้ายน่ากลัวทั้งสามารถเปลี่ยนสีผมให้เป็นสีเทาและในบางรายทําให้ผมร่วงนอกจากนั้นยังทําให้ผิวพันกร้านแทนจะเป็นน้ําเป็นนวลทั้งนํามาซึ่งโรคผื่นคันผุพองและสิวโรคหัวใจนับว่าเป็นโรคที่ทําให้คนตายหมายเลขหนึ่งสำหรับสหรัฐอเมริกาในปัจจุบันในระหว่างสงครามโลกค,ครั้งที่สองทหารอเมริกัน ตายในสนามรบถึง3 0 0แสนคนแต่ในระยะเวลาเดียวกันกับทหารเหล่านั้นทำสงครามโรคเกี่ยวกับหัวใจได้ทำให้ประชาชนอเมริกันตายไปถึงสองล้านคนซึ่งหนึ่งล้านคนตายด้วยโรคหัวใจสืบเนื่องมาจากความทุกข์และการดำรงชีวิตอย่างแร้นแค้นด้วยเหตุนี้เองโรคหัวใจคือเหตุสำคัญที่ทำให้ในายแพทย์อาเล็กซิสแคเรลกล่าวนักธุรกิจผู้ไม่รู้จักต่อสู้กับทุกข์จะอายุสั้น พวกนีกโกรทางภาคใต้ของสหรัฐอเมริกาและชาวจีนไม่ค่อยจะเป็นโรคหัวใจซึ่งเกิดจากทุกข์เพราะคนเหล่านี้ต้อนรับสถานการณ์ต่างๆด้วยอารมณ์อันสุข,ขุมเยือกเย็นนายแพทย์ตายด้วยโรคหัวใจมากกว่าชาวนาถึง20เท่าตัวทั้งนี้ก็เพราะนายแพทย์ทำงานด้วยความคร่เคร่งและเป็นผู้ที่จะต้องรับเคราะห์จากโรคหัวใจพระเจ้าอาจจะอภัยโทษต่ตอบาปของเราวินเลียมเยมกล่าว แต่ระบบประสาทไม่เคยอภัยโทษแก่เราเลยมีความจริงที่น่าตื่นเต้นและแทบจะเหลือเชื่ออยู่อย่างหนึ่งชาวอเมริกันฆ่าตัวตายในปีหนึ่งหนึ่งมากกว่าตายเพราะโรคติดต่อร้ายแรงที่สุดจากอันดับ1ถึงอันดับห้าทำไมคำตอบก็คือความทุกข์ในสมัยโบราณเมื่อแม่ทัพจีนผู้เหี้ยมโหดซึ่งเป็นผู้ปกครองแคว้นต่างๆต,ต้องการจะทรมานนักโทษของเขาเขาจะสั่งให้มัดมือและตีนของนักโทษ ให้อยู่ภายใต้ถังน้ำซึ่งค่อยๆหยดติงต๋งติง๋งติ๋งตลอดวันตลอดคืนหยดน้ำนี้มักจะปล่อยให้หยดลงบนหัวเมื่อนานเข้านานเข้าน,าน,านักโทษผู้ถูกทรมานจะรู้สึกเหมือนมีเสียงค้อนทุบลงบนหัวของเขาสุดท้ายเขาจะกลายเป็นบ้าวิธีทรมานแบบนี้ได้เคยใช้โดยสารของพระโรมันคทอลิกในประเทศสเปนเมื่อสมัยก่อน เพื่อทรมานอย่างโหดร้ายทารุณแก่พวกมีความผิดทางศาสนาและนำมาใช้อีกครั้งหนึ่งเมื่อเร็วๆนี้ในค่ายกักกันเยอรมันสมัยฮิตเลอร์ความทุกข์ของคนเราคล้ายๆกับน้ำค่อยๆหยดต,ติงติงติงและความทุกข์ซึ่งหยดติงติงติงอยู่ตลอดเวลาส่งมนุษย์ไปสู่ความวิกลจริและฆ่าตัวตายบ่อยๆในสมัยข้าพเจ้าเป็นเด็กรุ่นหนุ่มบ้านนอกอยู่ที่มิสซูรี ข้าพเจ้าเคยตกใจกลัวแทบขาดใจเมื่อฟังนักบวชเบนลีซันเดย์บรรยายถึงไฟนรกในโลกหน้าแต่บินลีไม่ได้กล่าวหรอกว่าไฟนรกแห่งความทุกข์ระทมของมนุษย์รเรามีอยู่ในโลกนี้ทั่วๆไปและมีอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นต้นว่าถ้าท่านมีทุกข์อย่างเรื้อรังท่านจะรู้สึกว่าท่านได้เผชิญกับความปวดปร้าวอันแสนทรมานความเจ็บปวดตรงหน้าอกและตรงหัวใจประดุดไฟนรกมาไม้ท่าน เด็กรุ่นหนุ่มที่รักถ้าท่านประสบกับความทุกข์เช่นนี้และปวดปร้าวเช่นนี้ท่านจะถึงกับร้องตีโพยตีพายแต่เสียงร้องของท่านจะไม่ทำให้เกิดประโยชน์อันใดเลยทางที่ดีท่านควรจะพูดคนเดียวโอ้พระผู้เป็นเจ้าโอ้พระผู้เป็นเจ้าถ้าข้าพเจ้าสามารถจะผ่านพ้นทุกนี้ไปเสียได้ข้าพเจ้าจะไม่ยอมเป็นคนมีทุกข์ในสิ่งใดๆต่อไปอีกแล้ววงเล็บเปิด ถ้าท่านคิดว่าข้าพเจ้าพูดเพ้อเจ้อโปรดไปหาแพทย์ประจําบ้านของข้าพเจ้าวงเล็บปิดท่านรักการดํารงชีวิตด้วยความยิ้มแย้มร่าเริงหรือเปล่าท่านต้องการที่จะมีชีวิตยืนนานและมีสุขภาพสมบูรณ์บ้างไหมท่านจงไปปฏิบัติดังต่อไปนี้ซึ่งข้าพเจ้าขออ้างวาทะของนายแพทย์อาเล็กซิสแคเรลอีกครั้งหนึ่งคือ ผู้สามารถสร้างความสงบภายในของตนเองในท่ามกลางความอึกทึกครึกโครมของบ้านเมืองแผนปัจจุบันเขาจะพ้นอันตรายจากโรคประสาททั้งปวงท่านสามารถรักษาความสงบภายในของท่านในท่ามกลางความอึกทึกครึกโครมของบ้านเมืองแผนปัจจุบันได้ไหมถ้าท่านเป็นผู้ทุชนปกติธรรมดาคำตอบของท่านคือได้หรือได้อย่างแน่ๆนมนุษย์เราส่วนมาก มีความเข้มแข็งและทรหดอดทนอย่างยิ่งและมีขุมทรัพย์อยู่ภายในซึ่งไม่มีวันแห้งหายไปเสียได้เธอโรกล่าวไว้ในหนังสืออมะตะของเขาวอนเดนข้าพเจ้าตระหนักอย่างดีที่สุดว่ามนุษย์ทุกคนต่างมีกำลังใจอันเข้มแข็งและต่างมีความพยายามอย่างไม่ท้อถอยที่จะขยบฐานหน้าของเขาเองถ้าเขาสามารถก้าวหน้าไปอย่างมั่นคงตามความฝันของเขาและดำเนินชีวิตตามวิถีทางแห่งจินตนาการของเขา จะพบความสำเร็จอย่างเกินคาดหมายน่าเบื้องหน้าแน่นอนที่สุดผู้อ่านหนังสือเล่มนี้มีอยู่เป็นจำนวนมากที่มีกำลังใจเข้มแข็งและมีขุมทรัพย์อยู่ภายในซึ่งอาจจะใช้ประโยชน์แก่ตนเองเช่นเดียวกับออกาเคยาวี v. ใช้ประโยชน์มาแล้วที่อยู่ของหล่อนตู้ปอนอ8 9 2เมืองเกอร์ดาลีนรัฐไอดาโฮหลอนสามารถเลิกมีทุกทั้งทั้งหลอนกำลังเผชิญหน้าอยู่กับความตายข้าพเจ้าเชื่อแน่ว่า ท่านและข้าพเจ้าสามารถจะปฏิบัติได้เช่นเดียวกับหลอนถ้าเราจะใช้วิธีอันเก่าดึกดำบรรซึ่งข้าพเจ้ากล่าวไว้แล้วในหนังสือเล่มนี้ต่อไปนี้เป็นเรื่องของออนกาเคยาวีซึ่งหลอนเขียนมาเล่าแก่ข้าพเจ้าเมื่อแปดปีครึ่งมาแล้วดิฉันถูกชี้ขาดว่าจะต้องตายตายอย่างช้าๆและด้วยความทนทุกข์ทรมานจากโรคมะเร็งแม้แต่แพทย์ที่เชี่ยวชาญที่สุดของประเทศเช่นนายแพทย์เมโยสองพี่น้องรับรองการชี้ขาดนั้นว่า ดิฉันจะต้องตายแน่ๆดิฉันกำลังอยู่ในฐานะรอวาระสุดท้ายดิฉันยังสาวดิฉันไม่อยากตายทั้งๆดิฉันหมดหวังในชีวิตแล้วดิฉันอดโทรศัพท์ถึงแพทย์ประจำตัวดิฉันที่เมืองเดนล็อกพร้อมกับร้องไห้ตามธรรมดาของคนมีทุกข์หนักสุมอยู่ท่วมหัวใจเสียไม่ได้นายแพทย์ดูดิฉันด้วยเสียงแสดงอาการรำคาญอะไรกันนะออนกาเธอช่างไม่มีใจเป็นนักสู้เสียบ้างเลยเทียวหรือ เธอจะต้องตายแน่ๆถ้าเธอเอาแต่ร้องห่มร้องไห้แน่สิอาการของเธอจะเพียบหนักลงไปอีกนี่แน่เผชิญหน้ามันเลิกเป็นทุกข์เสียแล้วหาทางแก้ไขแทนที่จะอยู่เฉยๆในบัรนั้นและตรงที่ดิฉันพูดโทรศัพท์นั่นเองดิฉันปฏิญาณคำปฏิญาณซึ่งหนักแน่นมั่นคงเหมือนหนึ่งตะปูตอกลึกลงในเนื้อของดิฉันและดิฉันรู้สึกเย็นวูบไปตามกระดูกสันหลัง คำปฏิญาณของดิฉันมีดังนี้ฉันจะไม่เป็นทุกข์ฉันจะไม่ร้องไห้มันจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามฉันจะต้องเอาชนะมันฉันจะต้องไม่ตายการรักษามะเร็งในรายอาการหนักเช่นนี้ไม่สามารถใช้เรเดียมแต่จะต้องรักษาด้วยการฉายเอ็กซเรย์วันละสิบนาทีครึ่งตลอดเวลา30วันดิฉันได้รับการเอ็กซเรย์ถึงวันละสินาทีครึ่ง ตลอดเวลา49วันและแม้ร่างกายของดิฉันจะสู้ผอมจนเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกและแม้ตีนของดิฉันจะมีสีเหมือนตะกัวดิฉันไม่ได้ทุก์ร้อนอะไรเลยดิฉันไม่เคยร้องไห้แม้แต่ครั้งเดียวดิฉันยิ้มถูกแล้วคะ่ะดิฉันฝืนตัวเองให้ยิ้มดิฉันไม่โง่ถึงกับเข้าใจไปว่าการที่ดิฉันยิ้มสามารถจะรักษาโรคมะเร็งแต่ดิฉันเชื่อมั่นว่า การทำใจให้ผ่องใสจะช่วยให้ร่างกายสามารถต้านทานโรคต่างๆได้อย่างไรก็ตามโรคมะเร็งของดิฉันหายอย่างน่าอัศจรรย์ระหว่างสองสามปีล่วงมาแล้วสุขภาพของดิฉันสมบูรณ์ดียิ่งกว่าระยะใดดิฉันรู้สึกขอบคุณนายแพทย์แมคคาฟเฟอรีอย่างที่สุดที่ให้กำลังใจแก่ดิฉันด้วยคำพูดท้าทายและต่อสู้เผชิญหน้ามันเลิกเป็นทุกเสียแล้วหาทางแก้ไขแทนจะอยู่เฉย,เฉย ข้าพเจ้าขอจบบทนี้ด้วยการย้ำถึงประโยคต้นบทซึ่งเป็นคำพูดของนายแพทย์อารกซิตแครเรลนักธุรกิจผู้ไม่รู้จักต่อสู้กับทุกข์จะอายุสั้นผู้ครั่งศาสนามหมามัตมักจะสักโครงจากคำพีกุรอานไว้ตามหน้าอกของเขาข้าพเจ้าอยากจะให้ผู้อ่านทุกคนสักประโยคต้นของบทนี้ไว้ที่หน้าอกของท่านนักธุรกิจผู้ไม่รู้จักต่อสู้กับทุกข์จะอายุสั้นนายแพทย์แคเรลพูดถึงท่านกระมัง อาจจะเป็นได้กล่าวโดยย่อสำหรับตอนที่หนึ่งรากฐานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับทุกข์ที่ท่านควรรู้กฎที่1ถ้าท่านต้องการจะหลีกให้พ้นจากความมีห่วงและกังวลใดๆโปรดทำตามเซอร์วินเลียมออสเลอร์มีชีวิตอยู่ในห้องที่มีแต่วันนี้อย่าเป็นทุกข์เป็นร้อนต่ออนาคตจงมีชีวิตอยู่ให้สุขสบายไปวันหนึ่งๆจนกว่าจะถึงเวลานอนกฎที่สถ้าท่านพบทุกข์ซึ่งมันได้เล่นงานท่าน และตอนท่านไปจนมุมจงพยายามใช้สูตรวิเศษของวินลิธเอสแครเออร์ขอ้อกอถามตัวเองถ้าฉันแก้ปัญหานี้ไม่ตกจะเกิดผลร้ายแรงที่สุดสักเท่าใดข้อขอ,ขอทำใจให้ยินดีที่จะ,ะเผชิญกับผลเสียหายร้ายแรงที่สุดถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ข้อขอ,ขอครั้นแล้วพยายามแก้ไขสิ่งร้ายให้กลายเป็นดีด้วยใจสุขุมเยือกเย็นสิ่งร้ายซึ่งท่านตกลงใจจะ,ะเผชิญกับมัน กฎที่3จงเตือนตนเองอยู่เสมอว่าทุกข์สามารถจะทำลายสุขภาพของท่านอย่างร้ายแรงและนักธุรกิจผู้ไม่รู้จักต่อสู้กับทุกข์จะอายุสั้น